ะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าในช่วงนี้นะคะพี่ปุ๋ยมีดาวแล้วก็เดือนนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแนะนำคนแรกก่อนละกันเริ่มที่ผู้หญิงนะคะพี่ปุ๋ยอย่าโกรธกันนะค่ะสำหรับน้องนะคะที่ได้ตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะคะคือนางสาวกัลยารัตน์มีรักหรือว่าน้องสายป่านนะคะสำหรับเดือนมหาวิทยาลัยนะคะนายสุภสินแสงรัตนทองคำหรือว่าน้องแมนนั่นเองค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยสดๆร้อนๆพี่ปุ๋ยก็ไปร่วมงานมาใช่ไหมคะเป็นคณะกรรมการเหรอคะเป็นผู้ตัดสินงั้นถามคณะกรรมการก่อนเลยว่าทำไมเลือกน้องแมนและน้องสายป่านได้รับรางวัลดาวเดือนของสวนดุสิตนะคะคือจริงๆกรรมการมีหลายท่านแต่ว่าอันที่เป็นรางวัลพิเศษอะพี่เลือกน้อง อันนี้ได้เยอะมากน้องแมนแต่ละคนพี่บีมเขาไม่ได้มีตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวนะคะได้เยอะมากเริ่มที่น้องแมนก่อนดีกว่ามี5รางวัลหรอมีอะไรบ้างอะไรบ้างมีมิสเตอร์ IPM แล้วก็มิสเตอร์ IPM MTI แล้วก็ Popular Vote แล้วก็ Personality บุคลิกภาพแล้วก็ที่1ครับคือได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเดือนมหาวิทยาลัยประจำปีนี้ได้รางวัลมิสเตอร์ MTI Fetchy พี่ปุ๋ยเป็นคนเลือกแน่ๆอันนี้เดี๋ยวนะเลือกจากอะไรคะรางวัลเนี้ย MTI Fetchy ก็ดูรวมดูทุกสิ่งอย่างดูความสูงดูบุคลิกดูหน้าชอบอะไรในตัวน้องแมนชอบหมดเลยชอบหมดเลยจบค่ะแล้วก็ได้รางวัล IPM Challenge อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเขาจะเป็นช่องของ IPM ซึ่งเขาจะได้เล่นละครกับช่องนั้นเปิดกล้องแล้วรอเลยแล้วก็เป็นมิสเตอร์ป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็เขาโหวตยังไงอ่ะเห็นมีกล่องเงินอยู่ในห้องเพื่อนๆโหวตเหรอคะใช่ครับจะเป็นการถือกล่องอะค่ะแล้วก็เดินใช่ตายอ๋อคือถือไปทางชั้นให้เป็นเงินเหรอคะให้เป็นเงินให้เป็นเงินพี่ปุ๋ยเขียนเช็คลงไปเลยอ่ะไม่ได้ได้ไงอ่ะค่ะนะแล้วเงินที่ได้มายังไงคะก็จะไปร่วมไปจับสมทบกองทุนดาวเดือนค่ะเชื่อไหมทุกคนมีเงินเป็นกล่องวางหมดเลยอันนี้คือนับแล้วได้เยอะสุดได้เยอะสุดไปขอแถวไหนอะคนอื่นเขาไปเดินตรงเพื่อนอันนี้เดินตรงผู้ใหญ่อย่างเดียวเก่งมากค่ะน้องผมจะรู้แหล่งนะเดินเข้าไปแล้วถวายมาต่อกันที่น้องสายป่านบ้างดีกว่าก็ไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเดียวเหมือนกันนะคะน้องสายป่านได้ตำแหน่งอะไรบ้างคะก็ได้มิดIPM Talent นะคะแล้วก็สาวหน้าใส by KNK ค่ะได้สาวหน้าใสด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นดาวมหาลัยก็คือชนะเลิศอันดับที่1นั่นเองรู้สึกว่าน้องจะได้เล่นละครเหมือนกันค่ะสมัยนี้เขาประกวดดาวเดือนถ้าเกิดสมัยพี่นะก็คือแค่ดาวเดือนไม่ดาวเดือนก็คือแค่แบบเดินตอบคำถามแล้วก็จบเดี๋ยวนี้เขามีเดือนอ๋อนี่คือการอุ้ยเคยมีคุณแม่ด้วยค่ะนี่ช่วยดูไฟด้วยแป๊บนึงนี่คือชุดที่เขาใส่ประกวดดาวเดือนกันใช่คอนเซปต์อะไรอ่ะคอนเซปต์อะไรอ่ะคอนเซปต์วานิดาวานิดา80 80ปีนี่ก็ต้องเป็นคุณกระจักกันสิคะวานิดาย้อนยุคดิฉันก็ย้อนไปแล้วคือหน้าย้อนไปหรือย้อนกลับมาคะย้อนไปย้อนมาคือแต่งตัวไม่ต้องอันนี้เป็นบรรยากาศในวันประกวดนะคะใช่อันนี้น้องที่ได้รองอุ้ยนี่เขาจัดกันจริงจังมากเวทีใหญ่คุณคะMCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิโอ้โหไม่ได้จัดที่มหาวิทยาลัยปกติไม่เอาไม่อยู่มหาลัยเอาไม่อยู่ wow. ต้อง MCC Hall สุดยิ่งใหญ่อลังการและที่สำคัญนะคะน้องทั้งสองคนเป็นดาวเป็นเดือนสมัยนี้พี่บีมความสามารถพิเศษต้องแน่นด้วยนะมีอะไรบ้างคะอย่างน้องแม่มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างคะก็เต้นลีลาครับไม่แปลกใจว่าทำไมบุคลิกภาพดีอ๋อเต้นลีลาเดี๋ยวรบกวนเต้นกับพี่ปุ๋ยจบเลยถ้าพี่ปุ๋ยเต้นคงช้าๆไม่ไหวขอเป็นจังหวะแบบช้าๆสโลว์ปะโชว์ได้ไหมครับสอนเอาแบบขอแค่ท่ายืนเอาไว้ใช่พี่ปุ๋ยเขาเรียนลีลาเหรอพี่ปุ๋ยขอเชิญเป็นคู่เต้นรำได้ไหมคะแค่ยืนโพสเฉยๆดูน้องนี่ไงแม่ก็สอนยืนโพสเดี๋ยวให้น้องบอกไงว่าเขาต้องโพสกันยังไงนี่โอ้ อย่าลืมจัดรางวัลพิเศษให้ลูกด้วยนะคะนี่เต้นอะไรบ้างอ่ะเต้นอะไรบ้างให้น้องสอนไม่เป็นไรถามว่าน้องเต้นอะไรได้บ้างบ้าเต้นแอลลีนนะเดี๋ยวกระดูกหักถ้าเรียนนานเต้นจังหวะอะไรถนัดสุดคะไม่ขนาดนั้นครับแบบว่าซ้อมนิดๆหน่อยๆครับคืออาจจะไม่ใช่ขนาดว่าถึงขั้นไปแข่งอ๋อไม่ใช่เป็นนักกีฬาลีลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีพื้นฐานพอจะเต้นได้นะคะและสำหรับน้องสายป่านะคะเห็นความสามารถพิเศษเยอะแยะไปหมดมีรอบการแสดงป่ะรอบการแสดงจะเป็นระบำแขกค่ะแต่ว่าถ้าได้อีกก็คือศิลปะป้องกันตัวลำมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเขามี
คี้ยวเล็บในยาวันนี้ก็คงจะเราไม่ขอพูดอะไรมากดีกว่าเนาะเดี๋ยวน้องเขาฟาดแขนฟาดขามาวันนี้คงโชว์ไม่ได้เพราะว่าด้วยการแต่งตัวอาจจะไม่อำนวยลำมวยเรียนที่ไหนอ่ะอ๋อตอนที่ไปเรียนที่ค่ายจำไม่ได้แหละเป็นค่ายมวยจริงๆค่ะจริงจังขนาดไหนอะคะปกติเหมือนชอบแบบชอบศิลปะป้องกันต่อสู้แบบมวยอยู่แล้วเหมือนแบบมันสามารถแบบประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่ค่ะก็เลยแล้วดูระบำแขกกับศิลปะป้องกันตนไปคนละทางอ่ะเขาได้หลายแนวเนาะค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคือไม่ได้สวยอย่างเดียวต้องเก่งด้วยเก่งไม่ได้ก็ต้องฉลาดด้วยสมองต้องมาความสามารถต้องมีต้องครบถ้วนต้องครบถ้วนกระบวนความค่ะแล้วก็มีรอบแบบตอบคำถามอะไรกันไหมคะมีตอบว่าอะไรนะวันนั้นคำถามของตัวเองคืออะไรสำหรับเอาถามน้องแมนก่อนเขาถามว่า3อย่างที่เลือกในชีวิตจะเลือกอะไรคือถ้าให้เลือกได้3อย่างในชีวิตอยากจะเลือกอะไรเพราะอะไรอย่างเงี้ยคะเลือกอะไรเลือกตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็อนาคตครับโอ้โหบอกเหตุผลด้วยไหมคะไม่ได้เขาไม่ได้ถามถึงเหตุผลถามว่าอยากจะเลือกอะไรมากที่สุดถ้าเลือกทำไมเลือกตัวเองก็เราจะทำสิ่งที่ดีๆได้อีกหลายอย่างครอบครัวล่ะครอบครัวก็ถ้าไม่มีครอบครัวก็จะไม่มีผมครับและอนาคตนะคะอนาคตก็เรายังอีกยาวไกลครับเราต้องเจออนาคตเราอีกยาวไกลเรื่องอนาคตโอเคไหมคะน้องไปไม่ถูกเลยอ่ะเขาเล่นเรื่องแก้วดามาละครจะมีผลงานละครนะคะที่ต้องเล่นครับเรื่องแก้วน้ำยังไม่ค่อยรู้ตัวอ๋อเล่นเป็นไรแก้วหรือเป็นมาล้อเล่นก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็แสดงความยินดีกับน้องแมนด้วยนะคะงานได้และสำหรับน้องสายป่านคำถามวันนั้นจำได้ไหมว่าได้คำถามข้อไหนเอ่ยคำถามแรกก็นาลีคุณคิดว่านาลีมีลูกเป็นทรัพย์ใช่แล้วทำไมก็ตอบว่าคิดว่าจริงค่ะเพราะผู้หญิงทุกคนมีความสวยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ก็ความสวยก็ต้องมาจากข้างในด้วยไม่ใช่ภายนอกอย่างเดียวสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยนารีมีรูปเป็นทรัพย์ค่ะนับกิโลมีสายมาแล้วนะคะคุณวาสนาจากกทมโทรติดอีกแล้วนะคะรวมไปถึงคุณณัฐนันท์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุยกับน้องแมนหน่อยน้องแมนเป็นไงหล่อมากเลยค่ะน้องสายป่านนะคะสายป่านล่ะก็สวยค่ะแป๊บนึงได้ยินน้ำเสียงไหมก็สวยอ่ะก็น้องแม่หล่อมากเลยค่ะน้องสายป่านก็สวยอ่ะค่ะรู้เลยเนี่ยว่าเป็นแฟนคลับพี่ปุ๋ยอ่ะคือดูแบบไม่ค่อยเชื่อหมาจริงน้องแม่คุยกับป้าเขาหน่อยครับทักป้าณัฐนันท์หน่อยสวัสดีครับพี่กับไม่ป้าค่ะพี่กับไม่ใช่ป้าแหมสวัสดีป้าเลยแล้วสวัสดีครับน้องสวัสดีแล้วคุณณัฐนันท์น้องแม่นี่คนจังหวัดอะไรคะสวัสดีค่ะคุณนนท์ครับนนทบุรีเคยมาเที่ยวจังหวัดตรังไหมคะชวนเที่ยวแล้วหนาออกตัวแรงนะหนาออกตัวแรงให้ไปหาเลยเหรอจะพาเขาไปเลี้ยงป่ะเนี่ยไปยังไม่เจอตัวเลยมีคนพาเที่ยวไหมคะนี่อยากมีคนพาเที่ยวมั้ยคะแหมที่พวกเราไปนะคะเจอตัวนะคุณณัฐนันท์เนี่ยอยู่มานานแล้วไม่เคยชวนไปเที่ยวตรังเลยอ่ะโอ้โหแล้วไงจะให้อะไรเขาจะพาไปไหนครับพาไปเที่ยวถ้ำค่ะพาไปเที่ยวถ้ำถ้ำที่วันนั้นโดนถ่ายรูปใช่เปล่าถ้ำอะไรถ้ำอะไรถ้ำมรกตค่ะถ้ำมรกตตายคุณวาสนาสวัสดีค่ะยังอยู่เดี๋ยวจะถามง่ายๆเนาะจะถามว่าน้องดาวและเดือนทั้งสองคนเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยอะไรตอบให้ครบได้นะตอบให้ครบเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะตอบให้ครบนะพร้อมนะคะนับนะคะ1 2 3มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะคุณวาสนาคุณวาสนาตอบก่อนคุณวาสนาเหมือนจะเล่นอยู่นั่นแหละมัวแต่เตรียมทริปไปเที่ยวถ้ำอยู่นั่นแหละไม่ทันเลยไม่ทันเขาเลยแสดงความยินดีกับคุณวาสนาด้วยนะคะคุณณัฐนันเดี๋ยวถ้ามีเวลาโทรมาใหม่เนาะถ้ามันโทรมาอีกแล้วกันวางไว้ได้เลยเดี๋ยวมาให้น้องพูดถึงมหาลัยบ้างดีกว่าได้ค่ะเข้ามาเรียนกี่เดือนแล้วเนี่ยมากี่เดือนแล้วสามเดือนเพิ่งมาเรียนเป็นยังไงบ้าง3เดือนที่อยู่ที่นี่มหาลัยนี้เป็นยังไงก็เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะครับเจอเพื่อนใหม่ๆได้แค่เพื่อนเหรอจ๊ะเจออะไรใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆได้ใหม่ที่นี่ป่ะไม่ใช่ครับนี่เรียนคณะอะไรกันกำลังจะถามเลยว่าเรียนคณะอะไรกันบ้างเรียนคณะวิทยาการจัดการครับวิทยาการจัดการจัดการอะไรได้บ้างอ่ะ
จัดการชีวิตจัดการตัวเองให้ได้ก่อนน้องบอกเรียนอะไรคะคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ค่ะอ๋อไม่เหมือนกันเหรอนี่จัดการอะไรบริการลูกค้าครับอุ๊ยลดจังเลยเป็นฟิวโรงแรมอย่างนี้ป่ะคะเป็นบริการอะไรบ้างเกี่ยวกับออกแนวธุรกิจมากกว่าเป็นเชิงธุรกิจมากกว่าเคยบริการไหมไม่เคยค่ะวิทยาการจัดการบริการอันนี้นิเทศค่ะเป็นไงบ้างที่นี่เชิญชวนเพื่อนๆมาเรียนหน่อยสิเปิดหน้ามีคนอยากเรียนที่นี่ก็มีจะได้ประสบการณ์นอกจากการเรียนนะคะเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าที่นี่จะมีกิจกรรมให้ทำตลอดเลย แล้วก็ขนมก็อร่อยด้วยค่ะกินอะไรบ้างอะที่นั่นอะเค้กท็อฟฟี่ค่ะอันนี้เป็นขึ้นชื่อของสวนดุสิตนะคะเคยเข้าไปค่ะเข้าไปทำอะไรคะฮะเขาไปทำอะไรพี่ปุ๋ยเขาไปซื้อเค้กซื้อเค้กเยอะมากคัฟฟี่เค้กไม่คือน้องเขาได้เรียนแต่งหน้าได้เรียนใช่ไหมใช่ค่ะได้เรียนป่ะได้เรียนได้เรียนแต่งหน้าด้วยไปสอนที่มหาลัยค่ะแต่วันนั้นพี่ไม่ได้ไปพอดีเมนมาเรียนเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆครับไปพี่ปุ๋ยไม่ใช่ตัวเองมาเรียนแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าพี่บอกว่าพี่นึกว่าเรียนกำลังจะพูดว่าเกรดยังไม่ออกยังไม่ออกไม่ใช่วันนั้นเรียนแต่งหน้าเป็นยังไงบ้างเอาถามผู้หญิงดีกว่าสนุกดีค่ะก็ได้ความรู้แบบเราเวลาล้างหน้าควรทำยังไงควรลงอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนเคยคิดไหมว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเยอะขนาดนั้นก็ดีได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับการแต่งหน้าได้ใช้ไหมอ่ะได้ใช้ไหมก็ใช้ค่ะเครื่องสำอางของ MTI ก็ใช้อยู่ค่ะได้แล้วหรอได้แล้วค่ะน้องแมนบ้างดีกว่าได้ใช้เครื่องสำอางของ MTI บ้างไหมคะมีของผู้ชายด้วยครับได้ใช้ครับใช้ตัวไหนฮะใช้ไอ้ที่เป็นที่ล้างหน้าครับผมอ๋อโฟมมูสส่วนใหญ่ผู้ชายก็ไม่ค่อยแต่งหน้าในชีวิตประจำวันเนาะมาทำหน้าที่ดาวเดือนเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ทำอะไรทำอะไรบ้างต่อจากนี้ก็ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณแบบสปอนเซอร์ต่างๆให้การสนับสนุนในการประกวดต่อไปนี้เราก็ต้องเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นดาวเดือนอันนี้เป็นดาวเดือนของมหาลัยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะคือที่นี่เขามีหลายตัวอย่างที่ดีหลายวิทยาเขตค่ะถูกป่ะใช่ค่ะเขาเรียกเป็นศูนย์เนาะศูนย์ละนองศูนย์ศูนย์ลังน้ำลังน้ำลำปางลำปางด้วยหรอศูนย์สุพรรณอู้เยอะเนาะมีเยอะมากเลยนะคะอุ้ยแล้วเวลาประกวดนี่คือรวมทุกเขตป่ะทุกศูนย์ป่ะทุกศูนย์ลำปางก็มาสุพรรณก็มาลำปางไม่จัดแยกถ้าไกลไปสุพรรณมาใช่ไหมอาจจะเหมือนเป็นภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขามีหลายรอบมีรอบคณะแล้วก็มีรอบของแต่ละอ๋อแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์แล้วก็มารอบนี้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช่ป่ะโหแสดงว่า2คนนี้ก็ต้องถือว่าฝ่าฟันนะเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะอ่ะก็ยังไงก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะคะคาดว่าจะอยากทำงานในวงการบันเทิงกันไหมคะอันนี้ก็ได้ทำแล้วเนาะก็ได้เล่นละครแล้วไงแล้วอยากแบบเหมือนอยากจะทำงานด้านไหนเป็นพิเศษมาเล่นละครเล่นภาพยนตร์เป็นในแบบนางแบบอะไรเงี้ยค่ะชอบอะไรอ่ะก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับค่ะพอถูกใจด้านไหนก็ลงเลยครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการหาตัวเองอยู่มีไอดอลมาชอบใครชอบใครชอบใครดีอ้าวเวียทำไมชอบเวียล่ะมีคนชอบเวียเยอะเนาะผิวเข้มนี่เหมือนกันเหมือนกันผิวเข้มเหมือนกันเป็นไอดอลแต่ต้องเข้าฟิตเนสเนาะค่ะแล้วน้องใส่ปัดล่ะคะชอบใครชอบใครมีไอดอลพี่อ้ําพัชราภาชอบพี่อ้ํานะก็จะเป็นแบบพี่อ้ํามาอยากเป็นค่ะค่ะสวยรวยเก่งไม่แน่นะคะในอนาคตใครจะรู้ก็ได้นะดูสิน่าอายุเท่าไหร่เป๊ะอยู่ใช่มั้ยคนทานอย่างยาวไกลวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านมากๆเลยพี่ปุ๋ยก็มีของขวัญมาให้วินทุกเวย์เวสทูวินเผื่อว่าอยากที่จะไปประกวดอีกบ้างประกวดเวทีอื่นๆเผื่อประกวดนี่คือเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวต้องมีประกวดอีกชัวร์ใช่ป่ะเดี๋ยวก็จะเจอคุณแม่ปุ๋ยนะคะตามไปตัดสินวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปล่อยให้ชื่อเสียงโด่งดังรั้วรั้วดังดังตัวไม่ค่อยดีเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปเบรกกันสักครู่นึงก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับสวยเปเวอร์ค่ะ